สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับทางช่อง Speed Channel ทุกช่อง691เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมนอกเหนือจากทางช่องทรูชั่น691แล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook นั่นเองครับเริ่มจากแฟนเพจ Speed Channel นั่นเองนะครับแฟนเพจ Speed Channel ครับต้องบอกว่ามีการรวบรวมในเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์และไปจนถึงทุกอย่างครับที่อยู่ในรายการในช่องของ Speed Channel ครับ True Vision 691ครับและเพจที่2ครับนั่นคือเพจของ Speed Rider นั่นเองครับเพจของ Speed Rider ครับเข้ามาก็จะพบกับพวกเราทั้ง5คนครับตรงนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับในเรื่องของรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่ามาถึงอัปเดตวงการมอเตอร์สปอร์ตรวมถึงเรื่องราวที่เวลาที่เราไปตามคำเชิญของผู้สนับสนุนรายการหรือว่าตามคำเชิญของลูกค้าต่างๆนะฮะก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจนี้เช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นคือ www.speedchannel.co.th ครับทางนี้จะมีการรวบรวมนะครับเป็นเว็บไซต์หลักของทางช่องเรานะครับซึ่งมีการลิงก์ไปยังร้านต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับไปถึงร้านที่น่าสนใจนะครับเพียงแค่กดลิงก์ครับก็จะไปถึงช่องทางอื่นที่เชื่อมโยงกันได้ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นก็คือทาง YouTube นั่นเองครับทาง YouTube ครับเข้าไปที่ Speed Channel Official นะครับชมสดพร้อมๆกับเราครับเป็นมุมมองเดียวกับทางช่อง True Vision 691ครับคลิกไปที่ Speed Channel Official Live Streaming นะฮะตรงนี้จะมีการอัปเดตครับในเรื่องของรายการที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทางเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหรือว่ารายการที่เพิ่งจะถ่ายทอดสดไปนะครับแล้วก็สามารถที่ชมย้อนหลังได้หรือว่าหยุดระหว่างการชมได้ด้วยครับผมนะครับต้องบอกว่าสามารถชมเราได้หลากหลายช่องทางมากนะครับติดต่อเราถ้าได้สนใจก็สามารถชมได้นะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆวันนี้ผมมีเยอะแยะมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DADกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้แอมส์ออยล์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาโอ้ยไม่ได้เจอนานสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไม่ได้เจอนานไม่ได้เจอนานนานนานติดงานติดกองเลยมาวันนี้หายไปทำอะไรมาระหว่างหายไปก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถนี่แหละครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมรถมอเตอร์ไซค์เราควรจะแก้ไขยังไงอะไรไงนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องการอันพูดคุยกันการแก้ไขกันวันนี้เรามีคลิปอะไรด้วยอ่ะแน่นอนครับก่อนที่จะไปเรื่องราวที่เราสนใจต่างๆของรายการของเราครับก็มีในเรื่องของคลิปนะครับวันนี้มีให้2คลิปเช่นเคยคลิปแรกครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของราวของแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์นะครับบอกว่าแท็กซี่อีกแล้วมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรระหว่างแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์เพราะนั้นไปชมกันเลยครับที่ไหนเนี่ยของตันอุ้ยอื้อหือลงมานั่งเลยขออีกลงสะพานมาแล้วเบี่ยงทางเลยไงมันจะเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับเส้นทึบด้วยแล้วแน่นอนนะฮะแท็กซี่ผิดเต็มๆอยู่แล้วแบบนี้มันก็พูดยากพี่เส้นสะพานมอเตอร์ไซค์มันก็ห้ามขึ้นเหมือนกันนะสะพานเนี่ยก็ถูกแล้วห้ามขึ้น ถูกแล้วครับห้ามขึ้นแต่ด้วยเขาเรียกว่าดุลพินิจนั่นแหละทั้งสองอย่างพี่ทั้งสองอย่างทุกอย่างนี่แน่นอนครับมันมีสองฝั่งตอนนี้ทั้งคู่ประมาทร่วมถูกต้องอันดับแรกเลยประมาทร่วม ส่วนจะใครจะผิดมากผิดน้อยอีกเรื่องหนึ่งครับใช่ครับในเรื่องของกฎหมายผิดทั้งคู่ผิดทั้งคู่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแล้วก็อยู่กับ เหตุการณ์ตรงนั้นเฉพาะหน้าว่าเกิดจากยังไงอะไรยังไงใช่นะครับนะครับก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนละกันครับเพราะดูแล้วมันก็นะในเรื่องของกฎหมายก็มันก็มีข้อบังคับอยู่มีข้อบังคับอยู่แล้วว่าใช่นะครับอ่ะมาดูคลิปที่สองกันเขาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่กำลังฮือฮามากนะตอนนี้นะครับเปิดมา Facebook เมื่อเช้านี้ทุกคนต้องเห็นแน่นอนกับเรื่องราวของคุณป้าใจถึงท่านนึงเอาใจไปเลยครับคุณป้าท่านนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขี่บนทางด่วนนะครับเพราะนั้นบอกคุณป้าใจถึงท่านนี้เป็นอย่างไรไปชมคลิปกันอีกครั้งนึงครับมอเตอร์ไซค์หนีขึ้นทางด่วนนะครับหากเลยไม่ใส่หมวกด้วยดิไม่ใส่หมวกด้วยอ่ะใส่แว่นน่ะใส่แว่นแต่ก็เหมือนจะเหมือนอะไรก็เหมือนจะไปก็ไม่ไป
ไม่ยอมด้วยคนที่บีบคือตำรวจนะที่จราจรมาไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมหยุดด้วยนะไปต่อมาดูครับพอจะเข้าซ้ายปั๊บคุณป้าอาศัยจังหวะตำรวจชะลอครับบีบแต่ด้วยนะคุณป้าบีบแต่แล้วออกขวาส่งคันเร่งใส่เกียร์4ครับดันบอบไปเลยฮะดันโลไปเลยครับยาวๆครับนี่โดดโตเจ้าอีกอาศัยลมดูจากกระบะขวาเลยครับนะครับตำรวจบอกไม่เป็นไรตามไปก่อนดูที่จะลงตรงไหนตำรวจก็คอยประคองรถตัวรถจะชนนะครับเพราะรถกระบะรถใหญ่เยอะรถยนต์นะโบกให้รถยนต์ระวังแล้วก็ให้คุณป้าลงไปซะดีๆนะครับคุณป้ายอมไหมไม่ยอมครับนี่ถ้าคุณป้าขี่บิ๊กไบค์คุณป้าคงกดฟุ้งเลยอ่ะดีได้เป็นแค่เวฟ CZI ด้วยนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องโดนเจ้าหน้าที่ทหารจับดีเพราะว่าทางลงมันก็มีที่กั้นผมว่านะเหตุการณ์นี้หนึ่งอาจจะเรื่องของการที่ว่าไม่รู้เส้นทางหรือไม่ก็รู้ใช้ประจำแต่ไม่เคยเจอรู้รู้แต่ใช้ประจำแต่ไม่เคยเจอใช่มีอยู่สองเหตุมีอยู่สองเหตุการณ์ที่เห็นนี่จะมีเป็นภาพนิ่งนะภาพนิ่งที่แบบพอลงไปปุ๊บทั้งตำรวจทหารเนี่ยล็อกแล้วก็ล็อกไว้เลยมีอยู่สองอย่างครับหนึ่งรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังวิ่งใช่นะครับกับอีกทางนึงก็คือพลาดขึ้นมาจังหวะพลาดขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงนี้มันไปยังไงตรงนี้มันไปไหนเคยมาหลงกรุงอ่ะพอขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปเฮ้ยมันไปไหนเนี่ยไปทางนี้ดีกว่าพอมาเอ้ามันทางด่วนนี่ว่านะครับฉะนั้นก็ต้องวนกลับออกมามีอยู่สองอย่างแต่ผมว่าป้าคนนี้ครับอยู่แถวนั้นน่าจะเพราะหมวกไม่ใส่น่าจะรีบด้วยหมวกกันน็อกไม่ใส่คนอยู่แถวนั้นแหละเชื่อเหอะเพราะว่าถ้าหลงหรืออะไรเนี่ยต้องมาแบบต้องมีหมวกกันน็อกแล้วแบบมอเตอร์ไซค์มาอะไรก็ต้องเบรกก็ต้องจอดอ่ะนี่ป้าแกแบบดันมันจนลงจนได้อ่ะใช้ประจำเชื่อเหรอใช้ประจำป้าแกแบบปากขมุนมันจะมันเล็งอะไรแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเคยไปกับพี่ที่ทำงานเขาได้แหละพี่เจ๋ตอนนั้นน่ะมอเตอร์เวย์กำลังเพิ่งสร้างแล้วก็เราสองคนมีคิวที่จะไปสอนเซฟตี้ไรดิ้งที่จังหวัดระยองออกจากกรุงเทพเส้นนี้ป่ะไม่ใช่นี่เส้นจากศรีนครินทร์มาตอนนั้นไม่รู้ไงว่าศรีนครินทร์แล้วมันมีป้ายไงว่าไปชลบุรีไประยองอะไรเงี้ยก็ขึ้นเลยตอนนั้นเราไม่รู้ด้วยเพราะสุวรรณภูมิเส้นนั้นใช่มอเตอร์เวย์เนี่ยมอเตอร์เวย์เองมอเตอร์เวย์เพิ่งตั้งขี่กันไปสองคนปุ๊บเราเฮ้ยทางด่วนนี่วะทำไงนี่เลยไอ้ครูเนี่ยลองมุดเฟิร์สมุดออกถามว่าเคยไหมเคยผมเองยังเคยเลยฮะลูดมาเหมือนกันนะฮะไปอ้าวไปโผล่ขึ้นแล้วสนามบินสุวรรณภูมิเป็นขึ้นแล้วก็ต้องยอมยังไงก็ต้องยอมถ้าเจอเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมใช่แต่ไปบังเอิญไม่เจอก็เลยรอดไปตั้งแต่นั้นมาเข็ดแล้วช่วงจังหวะที่มาจากชลบุรีนะที่ว่าเลี้ยวข้ามาปุ๊บแค่นั้นน่ะรักไก่กันประจำส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเราไม่รู้จริงๆแบบพอขับไปอ้าวกูจะไปกรุงเทพอ่ะกูถูกแบงคอกอ่ะจ่ายค่าปรับมา 1,000 ตั้งฐานไปก็มันก็ต้องโดนแหละต้องโดนห้ามใช้เนาะใช่ห้ามไม่งั้นก็ขากลับนี่เจอกันบ่อยนะเพราะตั้งแต่เค้าเรียกอะไรถนนมีไอ้ขากลับด่วนใช่มั้ยฮะขากลับจากชลบุรีขึ้นมอเตอร์เวย์อ่ะมันคดเคี้ยวอ่ะผมยังหลงเข้าไปเลยตอนหลงเข้าไปมอเตอร์เวย์เข้าไปปุ๊บก็ไปมอเตอร์เวย์เลยใช่มันจะไปออกมันจะอ้อมไปออกทางนู้นนั่นน่ะเราก็ไปตามป้ายกรุงเทพอย่างเดียวไม่รู้เป็นถ้าอย่างนั้นก็ระวังมาด้วยระวังกันละกันขับรถเพราะว่าช่วงนี้นะฮะทำถนนหนทางกันเยอะมากทางด่วนลงไปทางนู้นออกไปทางนี้บางทีเนี่ยเฮ้ยเส้นทางใหม่มันไปไหนเนี่ยค่อยๆย่องๆไปดูซิว่ามันโผล่ตรงไหนบางทีไม่รู้ทะเลทราขึ้นไปเรียบร้อยออกนู่นเรียบร้อยเจ้าหน้าที่รออยู่หน้าเรียบร้อยแล้วสบายก็ถือว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะไม่ใช่ประหยัดเวลาไอ้ประหยัดเวลาประหยัดแน่นอนแหละแต่กฎหมายเดี๋ยวประหยัดแน่ฮะเสาร์อาทิตย์ติดแน่เลย2วันประกันวันจันทร์ประกันวันจันทร์เข้าไปนั่งคุยก่อนปรับทัศนคติสักนิดนึงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขึ้นมาเชื่อแต่ป้าต้องโดนอารมณ์มันเย็นป้าบอกว่าอ๋อรีบลูกไปสบายบ้างเดี๋ยวต้องมีดราม่ากันแต่เดี๋ยวเห็นในภาพนี้คือหิ้วปีกันเลยนะเหมือนกับป้าไม่ยอมเหมือนกับป้าเขาลงแบบไปข้างทางแบบจะเข้าป่าอ๋อไม่ยอมจะหนีต่อไม่ยอมอยากหนีต่อจะไปต่อแต่ว่ารถนี่อยู่มันกระบะเรียบร้อยฝากไว้กับการขับขี่ให้รู้จักรักษากฎระเบียบแล้วกันครับผมนะครับแต่ถ้ามันพลาดอย่างที่เราเคยคุยกันถ้ามันพลาดแบบว่าจังหวะรถเบียดขึ้นมาแล้วมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ลำบากสองจิตสองใจแล้วก็ต้องแบบเอะใจว่าเอ๊ะทำไมมอเตอร์ไซค์มันถึงไม่มีไปก็ต้องจอดก่อนจอดดูว่ามีเพื่อนตามมาไหมถ้าไม่มีเพื่อนตามมาสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า
ทางด่วนเราต้องย้อนกลับมาเข็นย้อนกลับมาดีกว่านะฮะเปิดไฟเปิดไฟหรือเปิดอะไรเปิดอะไรไว้เลี้ยวไปเลี้ยวเฉยไว้อะไรไว้ก็ได้นะครับดีกว่าถ้าเลิกทะเลาะขึ้นไปก็ลำบากหน่อยวันนี้พูดถึงคลินิกครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเกิดสักหน่อยเกิดสักหน่อยสปีดไรเดอร์คลินิกนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะทุกที่เห็นมานะตามข่าวก็ตั้งแต่สกลนครทางภาคอีสานค่อนข้างจะหนักคราวนี้ปัญหาคือเรื่องของน้ำท่วมมิดรถมอเตอร์ไซค์เลยคราวนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเอ๊ะเราควรจะทำยังไงแก้ไขยังไงเราสามารถทำเองได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเจอน้ำท่วมแล้วน้ำลงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องตกใจและเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าน้ำท่วมแล้วมันจะเสียรถจะตามไม่ติดอันดับแรกเลยนะครับเข็นรถออกมาจากตรงนั้นออกมาให้ได้ก่อนเข็นแล้วนะครับการที่เราจะดูแลนะครับการที่เราจะเซอร์วิสก่อนอันดับแรกนะครับ1 นะครับห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาด2ห้ามเปิดสวิตช์กุญแจเด็ดขาดนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องของน้ำเข้าเครื่องนะครับหรือน้ำเข้าหม้อกรองต้องรื้อหม้อกรองออกมาให้หมดเลยนะครับหรือทำความสะอาดตั้งแต่หม้อกรองไส้กรองท่อกรองอากาศนะครับรวมกระทั่งถึงถ้าเป็นขบูก็รื้อขบูออกมาล้างทำความสะอาดนะครับถ้าเป็นหัวฉีดก็รื้อที่ลิ้นเร่งออกมานะครับคราวนี้พอเรารื้อออกมาเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับอย่าเพิ่งประกอบนะครับต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของที่หัวเทียนก่อนนะครับหัวเทียนนะครับเราขันหัวเทียนออกมาก่อนนะครับหัวเทียนออกมาเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะใช้วิธีสตาร์ทรถโดยที่ไม่ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนสตาร์ทเพื่อให้น้ำเนี่ยออกไปให้หมดก่อนพอออกไปให้หมดเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราถึงค่อยจะประกอบขบูเข้าไปนะครับลิ้นเร่งเข้าไปแล้วก็หัวเทียนเข้าไปนะครับพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวิตช์กุญแจอย่าเพิ่งเปิดเช่นกันไปดูเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นรถรุ่นหัวฉีดแล้วนะครับให้ดูแบตเตอรี่ก่อนถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดนะครับให้เอาแบตเตอรี่นี้ไปชาร์จเพื่อที่จะมาประกอบใหม่นะครับรวมกระทั่งถึงแบตเตอรี่ถ้าหมดแล้วนะครับให้เบิกแบตเตอรี่ลูกใหม่ใส่เข้าไปนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของระบบไฟทั้งเมย์เลยนะครับว่ามีน้ำเข้าตรงไหนขังตรงไหนให้เอารถเนี่ยไปตากแดดให้แห้งก่อนนะครับพอตากแดดให้แห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราถึงจะมาประกอบโดยใช้แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเพื่อให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นมานะครับต่อไปเรื่องออฟรันนะครับปัญหาออฟรันเนี่ยเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่ามากที่สุดนะครับออฟรันเป็นตัวตัดต่อการทำงานของเครื่องยนต์นั่นเองให้รื้อออกมาแล้วใช้โซนิกฉีดเข้าไปนะครับพอฉีดเข้าไปปุ๊บชุดแผงสวิตช์กุญแจอะไรก็ตามหรือไฟลุกไฟเลี้ยวอะไรก็ตามให้ใช้โซนิกฉีดเข้าไปให้หมดนะครับพอฉีดเข้าไปทุกอย่างเรียบร้อยใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะเปิดสวิตช์กุญแจได้ดูซิว่าไฟเลี้ยวทำงานไหมทุกอย่างทำงานปกติไหมนะครับคราวนี้พอเราเปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับเราก็ทำการสตาร์ทรถได้เลยอันดับแรกนะครับดูเรื่องของประกายไฟจากหัวเทียนออกมาหรือเปล่าถ้าไม่ออกมานะครับแน่นอนครับเราต้องดึงกล่อง ECU ออกนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีขี้โคลนขี้เลนฝังอยู่ข้างในให้ทำการล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับล้างแล้วก็เอาปืนฉีดลมฉีดเข้าไปนะครับทำความสะอาดขั้วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วของไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแตรขั้วของกล่องขั้วของอะไรก็ตามนะให้ทำความสะอาดให้หมดทั้งหมดเลยโดยใช้1ใช้ลมฉีดใช้โซเนกฉีดเข้าไปทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาทำการสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถนะครับว่ามันติดไหมถ้าติดก็โอเคอย่าเพิ่งให้เร่งแรงแค่วอร์มเครื่องไว้เฉยๆก่อนนะครับต่อไปเมื่อรถติดแล้วให้ปิดสวิตช์กุญแจทันทีนะครับให้เปิดดูช่องถ่ายน้ำมันเครื่องหรือช่องที่เติมน้ำมันเครื่องว่ามีน้ำเข้าเครื่องหรือเปล่าถ้ามีน้ำเข้าเครื่องให้ทำการเปลี่ยนถ่ายออกทันทีโดยนะครับใช้น้ำมันโซล่านะครับทำการล้างแล้วก็สตาร์ทรถเบาๆวอร์มเครื่องไว้นิดเดียวพอแล้วก็ถ่ายออกแล้วก็เอาน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปเหมือนเดิมนั่นเองคราวนี้เราก็มาทำการสตาร์ทรถเรื่อยๆนะครับเร่งเครื่องเร่งเครื่องเร่งเครื่องจนกระทั่งใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อไปนะครับเมื่อรถติดแล้วเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟแตรอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับโคมนะครับน้ำมันเข้าไปได้พอน้ำเข้าไปได้ปุ๊บปัญหาอยู่ที่ว่าโคมอาจจะมีเรื่องของคราบน้ำนะครับคราบ
ขี้โคลนขี้เลนอะไรก็ตามถ้าดูแล้วมันหนักมากจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนโคมไปแต่อันไหนที่เราสามารถเซฟได้นะครับโดยการถอดหลอดไฟหน้าออกมาก่อนหลอดไฟหน้านี่ห้ามเอามือไปจับนะครับให้ใช้ผ้าจับเฉยๆไม่งั้นเดี๋ยวหลอดไฟเนี่ยจะเป็นรอยนิ้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับนำผ้าสะอาดนะครับทำความสะอาดโคมโดยใช้ไขควงใช้อะไรก็ได้ครับเคลียร์ๆๆๆข้างในนะครับเพื่อให้คมทำความสะอาดให้ขาวที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เสร็จแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมโคมไฟเลี้ยวก็เหมือนกันสามารถที่จะถอดออกได้ไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆเราก็สามารถที่จะถอดแล้วก็มาทำความสะอาดได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับรถที่ไม่ว่าจะโดนน้ำท่วมก็ตามหรือลุยน้ำก็ตามไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะครับรถตับใดถ้าไม่สตาร์ทนะครับน้ำมันก็จะไม่เข้าไปในห้องเผาไหม้ยกเว้นแต่ว่าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเช่นวาล์วมันอาจจะเปิดค้างอยู่หรืออาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างไปค้างมันอยู่นั่นเองฉะนั้นน้ำมันถึงจะเข้าไปที่ห้องเผาไหม้ได้ทั้งหมดนี่นะครับคือการดูแลบำรุงรักษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำท่วมรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองน้ำเข้านั่นเองนะครับนะครับก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ไปที่สกลนครนี่คงจะมีหลายๆอู่รถเข้าไปเยอะเข้าไปเยอะเพราะว่าภาพที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้ที่ทุ่มทั่วที่สกลนครเหมือนกันใช่ไหมครับที่สกลนครนะครับก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับหลายๆจังหวัดด้วยนะครับครับมาเสร็จจากเรื่องราวของสปีดคลินิกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้เรื่องความรู้จริงๆแล้วก็สามารถทำเองได้นะทำเองได้ครับทำเองได้ครับถ้าเรามีความรู้เอาสิ่งที่พูดไปเนี่ยเราสามารถรื้อแล้วทำเองได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากไม่ได้ไปเปิดเครื่องอะไรมากมายแค่ภายนอกก่อนจริงๆอ่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำมันท่วมเข้าไปในห้องเผาไหม้หรือห้องเกียร์ห้องอะไรนะสังเกตดูได้นะพอรื้อออกมานะหรืออาจจะเป็นว่ารถที่ลงไปในคลองอ่ะแล้วจับขึ้นมาสังเกตดูได้อ่ะพอรื้อออกมาปุ๊บเนี่ยยังเรียกว่าห้องเผาไหม้ยังปกติอยู่เลยเพียงแต่ว่าน้ำมันอาจจะเข้าไปที่กองกองส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปที่กองเข้าไปที่เขาเรียกว่าห้องเกียร์ห้องคัดนั่นเองนะครับเมื่อกี้ก็เห็นเลยที่เป็นอย่างที่บอกว่าน้ำท่วมเกินเครื่องร้อนครับเป็นอันตรายละยิ่งคลองร้อนเนี่ยต้องบอกว่าบอกถ้าเผื่อว่ายิ่งแบบมิดร้อนเนี่ยยิ่งอันตรายเพราะว่าเวลาที่ขับคนเดียวมันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอมีคนสวนมาแล้วน้ำมันมาเนี่ยคู่ข่าวนี่แหละก็ต้องระวังเลยถ้ามันเกินล้อเกินครึ่งล้อก็ควรจะเข้าข้างทางดีกว่าดีกว่าอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงอ่ะแต่ที่ตู่บอกรถสวนมานี่จะท่วมรถเลยนะโอ้ท่วมเลยยิ่งจะไปสวนพวกรถเมย์มันจะมาเป็นคลื่นนะโอ้พูดถึงรถเมย์นี่เคยโดนมาแล้วใช่ไม่ที่ไหนไกลเลยประชานิเวศอ่ะประชานิเวศคือตอนนั้นขับซีวิค3ดอไปโหลดไงแล้วก็ไม่มาทางหลักแต่ไปเลี้ยวตรงข้างๆโรงเรียนประชาอุปถัมภ์เราคิดว่ามันตื้นครับเข้าไปฮะก็เกินครึ่งล้อแล้วพักรถเมล์สวนมาเท่านั้นแหละฮะเรียบร้อยวูบคือแบบเหมือนกับอยู่อีกคาเลยรถโล่งบรรยากาศเหมือนกับอะไรเหมือนกับเล่นล่องแก่งอ่ะนึกออกป่ะพอเราเล่นล่องแก่งตอนนั้นนึกออกว่าน้ำมันฟุ้งเหมือนเลยฟิลจะคิดดูนี่ขนาดรถยนต์นะรถยนต์ยังขนาดนั้นเลยนะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่เป๋เลยแล้วก็ล้มได้เพราะนั้นก็ฝากเอาไว้กับทิกง่ายๆนะครับที่สามารถทำเองได้กับราสปีดไรเดอร์คลินิกครับครับอ่ะก่อนจะจบช่วงเบรกแรกนะครับก็จะมีสกู๊ปพิเศษนะครับในเรื่องราวของผ้าขนหนูไมโครไฟเบอร์นะครับเมจิกโชเรลนะครับซึมซับน้ำได้ดีดูดซับน้ำได้แห้งสนิทกว่าผ้าขนหนูทั่วไปถึง7เท่าแล้วก็แห้งนะครับแห้งไวไม่มีรอยไม่มีคราบไม่มีอะไรให้ติดสิ่งที่เราไปสัมผัสกับมันนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของความทนทานกว่าผ้าขนหนูธรรมดาถึง3เท่าเพราะนั้นเราไปดูสกู๊ปพิเศษกับผ้าขนหนูเมจิกโชเรลว่ามีโปรโมชั่นดีๆอย่างไรบ้างพี่โบ๊ทพี่บอมรออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนพี่น้องฮะในช่อง Speed Channel True Vision 691ครับ
เรียกว่านำเรียกว่าอนุปัตกรรมดีกว่าเป็นผ้าที่ต้องบอกว่าหลายคนนะฮะชอบเช็ดรถเช็ดของในบ้านหรือแม้กระทั่งเช็ดผมตัวเองถูกต้องช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมครับวันนี้เอาของดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ถ้าบอกว่าผ้าไมโครไฟเบอร์ทุกคนที่ไหนก็มีเอ้ยแต่มันมีเกรดของตัวไมโครไฟเบอร์คุณภาพความคงทนความนุ่มนวลนะฮะมีขนฟูนุ่มทั้งสองด้านผ้านี่ครับมีชื่อในทางการตลาดว่า Magic Towel นะฮะชื่อแบรนด์ถ้าเป็นธรรมดาผมก็ไม่มาขายหรอกเพราะว่าอันนี้เอามาคุณผู้ชมแนะนำให้คุณผู้ชมได้ใช้งานกันเขาบอกว่าผ้านี้เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ลักษณะของเส้นใยเนี่ยจะเหมือนเส้นใยของปะการังใช่ผมทำให้ดูนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์วันนี้เรามีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่นะหวีไม่ได้เอามาหวีเพราะไม่มีผมไม่มีผมอันนี้คือผ้าคอตตอนไอ้ผ้าไมโครไฟเบอร์ความคงทนกว่าคอตตอน3เท่า3เท่าเดี๋ยวทำให้ดูกับผ้านี้ไอ้ผ้าคนหนูผ้าคนหนูที่เราใช้กันปกตินะผ้าตัวที่เราใช้กันเนี่ยเห็นไหมความคงทนไม่มีมันโดนอะไรเกี่ยวมันก็จะหลุดขึ้นมาเห็นไหมจะมีได้ติดขึ้นมาเลยเนี่ยติดหวีมาเลยเนี่ยแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไม่ติดโทเวลตอนนี้เอาถูแรงๆเลยนะถูนะนี่คือเรื่องของความคงทนที่เราสามารถสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูกันซับน้ำได้ดีกว่า7เท่าอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวของผมที่ผมนำมาจากบ้านนะฮะครับไม่ซักเลยนะครับผมนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เราบอกอ่ะปึ๊บก็เวลาที่เราอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเดี๋ยวของอันนี้บ้างนะไมโครไฟเบอร์ของเราอ่านะครับปึ๊บคือคุกทัวยังอ่ะทุกแล้วนี่ทัวแล้วเหรอนี่แฉะไปหมดทั้งมือไม่มาแฉะเงี้ยเออเอาขึ้นมาดูซิโอ้น้ำหยดย้อยเห็นไหมนี่ผ้ากับต้นทั่วไปครับปุ๊บดูผ้าไมโครไฟเบอร์ของเราครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติของผ้าไมโครไฟเบอร์ที่บอกว่ามันสามารถซับน้ำได้ดีเป็นอย่างยิ่งเลยดูนะฮะถ้าบีบก็อาจจะมีถ้าบีบก็ออกมาอยู่ในนี้หมดแล้วไม่ได้เอาจุ่มลงไปก็แห้งนี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อนะครับนี่เราให้ดูกันสดๆเลยนะจะเห็นอยู่ว่านี่ปุ๊บซับๆลงไปแห้งเลยเพราะนั้นคุณสมบัติมันมากมายอย่างที่บอกอีกอันนึงต่อเนื่องในเรื่องไหนๆก็เปียกแล้วนะลองทิ้งผ้าคอตตอนแบบนี้ไว้สักครึ่งวัน2-3 ชั่วโมงก็แหละหน้าฝนเนี่ยซักแล้วพอดีโดนฝนเปียกแล้วมันไม่แห้งสิ่งต่อไปที่จะเจอก็คือเชื้อรากลิ่นเหม็นมีเรื่องของแบคทีเรียเพราะว่าตัวผ้าคอตตอนมันเป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียเป็นอย่างดีครับผมตรงกันข้ามกับผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์แบคทีเรียอยู่ไม่ได้เพราะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอับเชื้อราไม่เกิดกับผ้าไมโครไฟเบอร์แน่นอนสุภาพสตรีนี่นะฮะนำผ้าผืนนี้นะฮะสระผมเสร็จฮะม้วนเช็ดให้เรียบร้อย1รอบผมนี่แห้งกริ๊บบอกไม่ต้องใช้ใดเป่าผมเลยสระผมจะสาธิตให้ดูก็ไม่ได้เพราะว่าพอดีไม่มีผมครับเราสองคนผมก็ไม่ยาวพอนะอย่างเงี้ยแมจิกทาวเวอร์ที่เรานำมานำเสนอให้คุณผู้ชมนี่นะฮะ1ชุดนี่นะฮะเราจะมี4แบบด้วยกันวันนี้เราจัดชุดให้คุณผู้ชมนะครับครับเป็นเซต16ผืนถูกต้องนะอันนี้1ชุดประกอบไปด้วยเซตผ้าสีประกอบไปด้วยผ้าผืนใหญ่มันจะมีผืนเล็กกลางใหญ่นี่เล็กกลางใหญ่แล้วก็นี่ครับแถมผ้าอเนกประสงค์มาให้อีก4ผืนด้วยฮะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ16ผืนด้วยกันใน1เซตผ้าขนหนูผืนใหญ่เซตตัว4ผืนครับนะครับผ้าขนหนูขนาดกลางเช็ดผมอีก4พื้น4พื้นแล้วก็เป็นแถมผ้าเด็กประสงค์อีก4แล้วก็มีผ้าชุดเล็กนี่อีกในราคาแค่ 1,490 บาทเท่านั้นค่าจัดส่ง100บาทถูกต้องคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์ ID มาที่ขึ้นหน้าจอนะครับ @chunshop นะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์062-735-1221รีบโทรตอนนี้เลยนะครับก็กับราคาพิเศษที่เราจัดให้คุณผู้ชม 1,490 บาทถ้าสนใจกับชุดนี้ครับ Magic Towel ต้องบอกว่าใช้งานแล้วมันคุ้มมากๆได้โทรเลยจ้า